ไปต่อกันที่จุดเสี่ยงครับทั่วกรุงเทพมหานครนะฮะก่อนหน้านี้ทางกรุงเทพฝากให้ทางเจ้าตำรวจนะช่วยไปตรวจสอบหน่อยว่าทั่วกรุงเทพจุดไหนบ้างที่มันสุ่มเสี่ยงจุดไหนบ้างที่มันยังมืดจุดไหนบ้างที่มันเป็นป่าเป็นที่มืดนะฮะแล้วก็สุ่มเสี่ยงว่าอาจจะเกิดอาชญากรรมก็ตรวจสอบมาแล้วครับทางเจ้าที่ส่งข้อมูลมาให้กับทางกรุงเทพมหานครนะฮะก็มีทั้งหมด217จุดด้วยกันซึ่งตำรวจบอกว่าจุดต่างๆเหล่านี้ฮะมันดูแล้วมันค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงครับว่าอาจจะเกิดทั้งการจี้การปล้นการข่มขืนเพื่อเป็นการลดปัญหาอาชญากรรมทางกรุงเทพก็เลยฝากให้ทางเจ้าที่ตรวจสอบและส่งข้อมูลเข้ามาครับส่วนใหญ่217จุดนะครับจะเป็นจุดที่ไม่ค่อยมีไฟส่องสว่างเป็นจุดที่อาจจะมีสิ่งก่อสร้างค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นพื้นที่บางตาคนภายนอกมีพงหญ้าขึ้นรกบางส่วนนะฮะก็เป็นที่รกร้างค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงกับการเกิดอันตรายได้ทั้งเรื่องการจี้ปล้นการชิงทรัพย์หรือแม้กระทั่งการฉุดกระชากผู้หญิงไปข่มขืนทางกรุงเทพเองก็บอกว่าเดี๋ยวพอได้รับข้อมูลจากตำรวจมาแล้วก็คงต้องปรับปรุงต่อครับพยายามที่จะลดจุดเสี่ยงเหล่านี้นะฮะเพื่อให้คืนความสงบให้กับคนกรุงเทพแล้วก็จะได้ใช้ชีวิตในกรุงเทพอย่างปลอดภัยด้วยค่ะโดยเฉพาะในแง่ความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะคะ